ตัว L ของ Big Bang ช่วงรางรถไฟถนนโรคเข้ารถตัดกับวิภาวดีนั่นนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดช่อง Big Bang จะได้ระบายน้ำบางส่วนเข้าไปในวิภาวดีบ้างหลังจากที่รัฐบาลวางแนว Big Bang นี่นะคะชาวบ้านเขาบอกว่าชุมชนแถบนี้เนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วน้ำมันยังตีกลับย้อนขึ้นไปทางรังสิตอีกหลายๆคนนอกจากจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมไม่มีที่อยู่และปัญหาสุขภาพอย่างน้ำกัดเท้ากัดตามตัวตามผิวหนังเนี่ยก็ต้องเผชิญเรื่องนี้กันด้วยเนี่ยนะคะชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำหนังสือไปถึงรัฐบาลยื่นข้อเรียกร้อง15ข้อแต่ว่าหลักๆก็คือต้องการให้รื้อกระสอบทรายที่เสริมขึ้นมาเหนือบิ๊กแบ็กออกคือบิ๊กแบ็กอยู่เนี่ยก็อยู่ไปแต่ว่าอันที่มันจะเสริมขึ้นไปตรงบางจุดที่น้ำมันล้นข้ามบิ๊กแบ็กเนี่ยขอให้รื้อออกนะคะจะรอคำตอบใช่ค่ะบอกว่าจะรอคำตอบภายใน1วันถ้าไม่มีการตอบสนองใดๆจะยกระดับการกดดันรัฐบาลเพิ่มนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยฮะบิ๊กแบ็กคือถุงใหญ่ๆและที่เป็นกระสอบทรายวางเนี่ยชาวบ้านต้องการได้ออกให้หมดใช่ค่ะใช่นะใช่แล้วเป็นยังไงต่อมาตำรวจเจ้าหน้าที่ว่าไงก็มีทั้งตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเนี่ยนะคะไปดูแลความสงบเรียบร้อยก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ายื่นข้อเรียกร้องไปให้กับรัฐบาลทั้งหมด15ข้อแต่หลักๆก็คือเรื่องกระสอบทรายเหนือบิ๊กแบ็กเนี่ยให้เอาออกก็จะรอคำตอบ1วันถ้าเกิดว่าไม่มีการตอบสนองเนี่ยจะกดดันเพิ่มก็วันนี้แหละสิใช่ค่ะนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฝั่งตรงเรียบคลอง2ใกล้เข้ามาเขาก็รู้สึกว่าน้ำสูงขึ้นพื้นที่เนี่ยมันกว้างขวางเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปรู้ตอนที่ไปถึงสัก 3-4 ทุ่มว่าเมื่อวานนี้ตรงโซนตะวันออกเมื่อสักครู่เนี่ยแถวดอนเมืองถูกไหมค่ะคราวนี้เราพูดถึงโซนนี้ก็มีการประท้วงเหมือนกันเหนือแนววิกแบ็กประเด็นเดียวกันเลยนะว่าน้ำเขาสูงขึ้นเขาต้องการให้ดึงกระสอบออกเพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดจากันเนี่ยแนวบิ๊กแบ็กเนี่ยมัน27กิโลนะฮะจะป้องกันกันอย่างไรนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เลยมอบหมายให้พลเอกประชาพรมนอกรีบสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเหนือแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็ไปจัดตั้งโรงครัวของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนใช่น้องไบใช่ค่ะก็มอบหมายให้พลตํารวจประชาในฐานะผอ.สปภ.เนี่ยนะคะไปสำรวจเลยจะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนแต่เบื้องต้นเนี่ยคือให้มหาดไทยเข้าไปจัดตั้งโรงครัวรัฐบาลไปก่อนบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนะคะนี่แหละท่านผู้ชมฮะก็เป็นปัญหานะฮะเดี๋ยววันนี้คงจะได้เห็นเพราะว่ามันจะเทอสูงขึ้นเหนือแบบบิ๊กแบ็คที่เราย้ำไปขณะเดียวกันนะฮะกลับมาลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาครม.เมื่อวานนี้ไม่อนุมัติให้มีวันหยุดเพิ่มเติมค่ะก็ยังเป็นวันทำงานต่อไปที่เหลือเขากลัวจะไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานกลัวเจ้าหน้าที่จะหยุดแต่ที่เหลือก็ต้องมอบหมายหรืออย่างไรนะตั้งความหวังให้บริษัทเอกชนเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจกับลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างน้อยก็ไม่คิดเป็นวันลาเป็นวันอะไรนะคะถ้าเกิดว่าบ้านน้ำท่วมหรือว่าถนนหนทางมันออกมาทำงานไม่ได้เนี่ยค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะที่ออกมาเมื่อวานนี้อนุมัติงบกลาง 3,000 ล้านช่วยคนกทมที่ประสบมหาอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท 600,000 กว่าครัวเรือนและตัวเลขคงยังไม่จบตัวเลขคงยังไม่จบอันนี้เฉพาะ30เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะประมาณ 621,355 ครัวเรือนค่ะมอบครัวเรือนละ 5,000 บาทผ่านทางธนาคารออมสินนะคะให้สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยเร่งสำรวจเพื่อที่จะจัดทำบัญชีครัวเรือนให้เสร็จภายใน2สัปดาห์แล้วก็ให้เร่งจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน45วันค่ะทีนี้หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยนะคะต้องเข้าข่ายก็คือข้อแรกประสบปัญหาอุทกภัยโดยฉับพลันข้อ2ก็คือบ้านพักอาศัยเนี่ยถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานกว่า7วันแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะคะส่วนมติครม.อื่นๆก็อย่างเช่นการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่ม3เส้นทางนะคะก็คือทางพิเศษมหานครทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาค่ะจากเดิมเนี่ยยกเว้นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบุรพาวิถีแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษกเนี่ยนะคะมีผลตั้งแต่ตีหนึ่งที่ผ่านมาหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันที่9ก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะไปจนถึง20พฤศจิกายนนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องการอนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านบาทด้วยเป็นสินเชื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะสามารถขอยื่นกู้จากธนาคารออมสินได้อัตราดอกเบี้ยก็ร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา7ปีค่ะนี่แหละครับทุกผู้ชมฮะคุณธีรชนมโนมัยพิบูลนะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงผู้ใหญ่ใครสั่งท่านไม่ให้สัมภาษณ์
นะทั้งที่ก็ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยนะแต่เมื่อวานนี้พูดสั้นๆว่าการตอนนี้เนี่ยนะบิ๊กแบ็กนอนเหนือยังไม่เสร็จ 100% เพราะมีปัญหาถูกกรีดจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็เลยต้องรอมติเยียวยาอีกครั้งหนึ่งนะฮะการวางบิ๊กแบ็กมีช่องโหว่จุดถนนจันทรุเบกษาที่เมื่อคืนนี้ผมไปมา20เมตรเช่นเดียวกับตรงคลอง2ที่ผมก็ไปดูมาเมื่อคืนนี้10เมตรทั้ง2จุดเนี่ยนะฮะทำให้การทำงานของบิ๊กแบ็กได้ผลเพียง 50% ก็แปลว่าเมื่อมันยังรั่วมันก็ได้ผลแค่ครึ่งเดียวและจุดอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้น้ำก็ยังหลากลงมาคุณธีรชนบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้และระบุว่าสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกก็จะเริ่มลดลงนะตอนนี้เนี่ยกทมก็ยังขอความช่วยเหลือจากสปภ.เรื่องระดมเครื่องสูบน้ำใช่ค่ะนะซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะตอนนี้เนี่ยนะฮะโซนนี้เนี่ยคือหน้าที่ของกรมชลที่จะระบายน้ำออกนะเจ้าพระยาตอนบนคลอง6วาคลอง13ลำลูกกาคลอง13กทมเนี่ยก็โซนในทั้งหมดปับๆๆๆๆนะฮะหวังว่าเครื่องจะไม่เสียนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ